สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกบก็จะมารีวิวนะคะกระเป๋านะคะแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนมาไปดูเลยค่ะใช่แล้วค่ะนี่เลยค่ะน้องชาแนลนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะชาแนลนะคะต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะเขามีการเปลี่ยนแพ็กเกจที่เป็นเขาไม่ได้ใช้แพ็กเกจสินะเขาเปลี่ยนตัวนี้ค่ะที่เป็นแบบคาเมเลียค่ะจากเดิมที่เป็นผ้าค่ะก็เหมือนกับแบบเปลี่ยนเป็นกระดาษมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไฟก็มันจะฟุ้งๆเนาะพอดีถ่ายตอนกลางคืนนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นกระดาษน้อยสมัยก่อนมันจะเป็นผ้านะคะแล้วก็แต่ว่าถุงก็บางลงนะคะแต่ว่าโบเวอร์อะไรเงี้ยก็คือ SA ยังห่อมาให้เหมือนเดิมนะคะก็ไปรีวิวกันเลยเนาะเดี๋ยวจะไปดูว่ารุ่นอะไรกันนะคะทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าใบเซตอะไรก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะว่าอะไรยังไงแบบไหนนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ได้จากช็อปไทยนะคะที่เอมบาซีนะคะเหมือนกันเหมือนเดิมทุกคลิปที่เคยรีวิวไปนะคะก็มาเหอะแกะกล่องกันเลยนะคะวันนี้จะเป็นรุ่นไหนมั้งไปดูกันเลยค่ะแกะพร้อมกันเลยนะคะที่บอกก่อนว่าในส่วนของตัวดอกคาเมเลียนะคะคือเปลี่ยนตั้งของทั้งนอกแพ็กเกจแล้วก็ข้างในแพ็กเกจจะเป็นแข็งๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษแล้วนะคะเห็นกันไหมมันจะเป็นกระดาษแล้วนะคะทุกคนแกะกันเลยนะคะตึงๆๆๆแกะไปพร้อมกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นกระดาษแบบกระดาษแข็งมันทำงานศิลปะของเด็กๆอะค่ะคือเอาตรงนะคือมันแบบไม่ชอบเลยนะคะใครที่มีดอกคาเมเลียรุ่นเก่าๆนะคะสมัยก่อนนะจะเป็นผ้าแล้วก็เป็นผ้าผิวๆเหมือนกำมะหยี่นะคะเก็บไว้นะคะพอรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะคะไม่มีรุ่นเก่าแล้วนะคะซึ่งรุ่นเก่าก็ยังมีเก็บอยู่เนาะนี่นะคะท่าดากล่องก็อะไรก็เหมือนเดิมนะคะขอไม่รีวิวแล้วเนาะเรื่องกล่องอย่างเงี้ยค่ะท่าดาทายกันถูกไหมคะว่าน้องคือรุ่นไหนเอ่ยน้องก็จะมาพร้อมกับแคบุ๊กเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นแคบุ๊กปกติทั่วไปเลยนะคะแล้วก็จะห่อมาแบบนี้นะคะซึ่งเป็นกระดาษชาแนลนะคะเขาก็จะมาห่อมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแกะไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะอ่ะยังไม่เสร็จนะคะมีเป็นถุงผ้าแบบนี้ด้วยค่ะเป็นถุงผ้าที่เป็นแบบสักหลาดนะคะจะไม่เหมือนถุงผ้าตัวที่เป็นกระเป๋าใบใหญ่บางรุ่นก็จะต่างกันนะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้นะคะน้องคือเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้น่าจะเป็นเบลแบกนะคะคือน้องเป็นเหมือนกับเข็มขัดนะคะรุ่นที่เป็นหนังแกะ19นั่นเองนะคะในใบเสร็จไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่ารุ่นอะไรก็อ่านให้ฟังเนาะออโต้เบลแบกค่ะออนออนนั่นแหละประมาณว่าเบลแบกคือเบลแบกนะคะน้องก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือคล้ายๆตัวกระเป๋าคลาสสิกรุ่นไนทีนะคะจะเป็นหนังแกะนุ่มๆนะคะคือนุ่มมากบอกเลยก็จะฟูๆนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้างหน้านะคะแต่ลงมานะคะก็จะมีเขาเรียกอะไรนะผ้าสักหลาดลองมานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้างหลังน้องก็จะเป็นแบบฟูๆเนาะเป็นตารางใหญ่ๆชาแนลเขาแล้วก็จะมีความรู้สึกนุ่มนะคะตรงนี้จะเป็นแมกเนตนะคะทั้งสองฝั่งนะคะก็จะเขียนว่าชาแนลนะคะตัวนี้เป็นโฮโลนะคะเริ่มที่โฮอันนี้โฮโล31นะคะตัวที่เป็น SLG ของชาแนลเขายังไม่เปลี่ยนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเลส
ขาเรียกว่าเลเซอร์หรือเรียกอะไรก็ไม่รู้ว่าเรียกไม่ถูกนะคะยังเป็นการ์ดโฮโลอยู่นะคะข้างในนะคะจะเขียนว่า Made in Italy นะคะสายของเขานะคะก็จะเป็นเหมือนกับ19เลยนะคะซึ่ง19รุ่นใหญ่เลยก็คือจะเป็นโซ่หนานิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นอะไหล่3 CC นะคะก็จะมีทอวินเทจนะคะมีเงินนะคะเงินแบบเงานะคะแล้วก็จะออกลมดำนิดนึงแล้วก็จะมาที่สีทองวินเทจนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเบลคาดนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5รูนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นมันเป็นเบลนะคะคาดเอวคาดอกสะพายได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้เขาก็จะมีอินดีเทลนะคะก็จะเขียนตรงนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมนะคะก็จะเป็น Chanel เป็นโลโก้ Chanel นะคะแล้วก็หนังตรงนี้ก็จะเป็นหนังแรมนะคะเนาะโอเคก็เดี๋ยวจะลองสะพายให้ดูนะคะแต่ว่ามาจะมาดูข้างในกันก่อนนะคะว่าข้างในน้องเป็นแบบไหนนะคะท่าราน้องเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเป็นโล่งๆแบบนี้เลยค่ะคือไม่มีพ็อกเก็ตไม่มีอะไรเลยข้างในเป็นสีแดงเบอร์กันดีแล้วก็จะปีตัวโฮโลตรงนี้นะคะซึ่งจะเช็คโฮโลนะคะทุกคนจะต้องเช็คโฮโลการ์ดนะคะตัวนี้นะคะกับข้างในนะคะว่าเป็นรหัสเดียวกันไหมนะคะข้างในจะเป็นสีแดงออกเบอร์กันดีแต่ว่าแดงของชาแนลเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยเป็นผ้านะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวลองก่อนนะคะทุกคนก็จะดูให้ว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าน้องเล็กมากจะดูซิว่าจะรอดไหมใส่อะไรกับน้องได้บ้างนะคะมากันที่เริ่มกันเลยนะคะน้องใส่การ์ดโฮเดอร์ได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจขอการ์ดโฮเดอร์ที่เป็นแบบเสียงนะคะแล้วก็มีคีย์เพาส์ของหลุยส์วิตตองนะคะคือยัดน้องเข้าไปน้องใส่ได้นะคะนี่นะคะน้องใส่ได้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือแต่ไม่เยอะนะคะถามว่าพื้นที่เหลือใส่อะไรได้บ้างอันนี้เป็นตลับแป้งอันเล็กนะคะสำหรับพกพานะคะลิปสติกแท่งเล็กนะคะเล็กไหมเล็กนิดนึงนะคะอันนี้จะแท่งปกตินะคะแท่งเล็กนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปนะคะก็จะปิดได้นะคะนี่นะคะน้องก็จะอ้วนๆนิดนึงนะคะอ้วนหน่อยๆนะคะถามว่าปิดได้ไหมปิดได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่คีย์เพลนะคะถ้าเราไม่ใส่คีย์เพลน้องนะคะก็ใส่เป็นการ์ดนะคะเดี๋ยวจะลองใส่การ์ดให้นะคะแล้วก็ใส่เงิน1 2 3 4 5 6 7 ใบนะคะยัดเข้าไปเหลือพื้นที่เล็กเยอะเลยนะคะลิปสติก1แท่งนะคะใส่ได้พอดีเห็นไหมคะแล้วก็สตาร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ใบนะคะพับครึ่งใส่ได้สบายค่ะเดี๋ยวแถมการ์ดให้อีกเมื่อกี้ใส่ไป7เนาะแถมเป็น10ละกัน
ใส่เป็น10นะคะแถมตลับแป้งให้อีก1ลิปสติกอันนี้อีก1นี่นะคะปิดกระเป๋าปิดได้ค่ะน้องก็จะอ้วนๆหน่อยนะคะแต่ถ้าน้องแบบไม่อ้วนมากนะคะเอาลิปสติกออกนะคะน้องก็จะโอเคขึ้นนะคะจริงๆใส่กุญแจรถได้นะถ้ากุญแจรถใครไม่หนามากนะคะก็คือใส่กุญแจรถได้เลยนะคะนี่ค่ะเนาะนี้เรารีวิวใส่ของกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าอันนี้น้องจะสไตล์แบบไหนนะคะเราต้องเกี่ยวสายน้องตรงนี้นะคะเป็นเบลนะคะลองที่รูสุดท้ายก่อนรูสุดท้ายนะคะก็จะลองที่รูสุดท้ายนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้ซิลมันยังไม่เปิดนะคะก็ขอทำอย่างนี้ก่อนนะก็จะประมาณนี้นะคะอย่ายืนให้ดูประมาณนี้ค่ะนี่ก็สูงเลย57นะคะน้องก็จะประมาณนี้นะคะหรือนะคะที่ไม่ชอบน้องแบบสะพายอย่างนั้นก็คือสะพายแบบนี้ได้เลยเขาสามารถสะพายแบบนี้ได้นะคะก็จะประมาณนี้โอเคนะคะหรือถ้าใครแบบว่าแบบสะพายเป็นเบลนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ถ้าเป็นเอวกรอบนะคะก็จะใส่อยู่ที่รูเกือบสุดท้ายเลยนะคะจะมี5รูนะคะแต่ว่าผู้ใส่รูประมาณนี้นะคะที่เอวต่ำถ้าเอวสูงก็จะต้องใส่ขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะคะอันนี้คือเอวประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็น้องก็จุๆประมาณนี้นะคะนี่คือน้องน่ารักมากนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะซึ่งน้องน่ารักมากนะคะถามว่าน้องจุกมากนะคะเห็นไดเรคแบบนี้แต่คือจุกนะคะเมื่อลองเทียบกับโอสโอเคเนาะว่าน้องอะไซส์ประมาณไหนนะคะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะโอเคก็6นิ้วนะคะน้องก็ไซส์ประมาณ5นิ้วนะคะจะเล็กก็โอเคนิดหนึ่งเห็นปะคะทุกคนเล็กก็โอเคนิดเดียวนะคะความสูงเท่ากับโอเคเลยนะคะซึ่งถามว่าน้องจุกไหมบอกเลยว่าน้องเล็กแต่จิ๋วนะคะแล้วก็น้องก็สะพายได้หลายแบบถามว่าควรเก็บไหมแบบนี้ควรเก็บเลยนะคะก็วันนี้ก็จะมารีวิวแค่นี้ค่ะใครที่ยังไม่เคยติดตามกอล์ฟนะคะหรือยังไม่รู้จักกอล์ฟนะคะกอล์ฟเป็นชอบกระเป๋านะคะแล้วก็ซื้อกระเป๋ามาใช้นะคะหรือซื้อมาอาจจะแบบชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยก็อาจจะมาลองใช้ดูก่อนนะคะบางคนก็อาจจะแบบอยากได้กระเป๋ารุ่นที่เราใช้แล้วจะได้มาดูว่าน้องจุกไหมรีวิวน้องให้ชมว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อเป็นการที่จะเพื่อนๆสำหรับตัดสินใจในการซื้อนะคะเพราะว่าเราจะซื้อกระเป๋าใบนึงเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกนะคะเราก็จะต้องมาดูว่าน้องเป็นยังไงบ้างน้องน่าใช้หรือเปล่าน้องมีอะไรที่มันเป็นข้อดีข้อเสียบ้างนะคะก่อนที่จะไปซื้อกันเนาะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย